ปลาไทยมีโอเมก้า3สูงแหล่งอาหารที่มีโอเมก้า3หากพูดถึงอาหารที่มีโอเมก้าสูงหลายๆคนคงนึกถึงแต่ปลาแซลมอนซึ่งในความจริงแล้วยังมีอาหารอื่นๆอีกที่มีโอเมก้า3หนึ่งในนั้นมีปลาไทยด้วยนะครับไปทำความรู้จักกันไว้จะได้มีหลายๆตัวเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อนำโอเมก้า3ของดีที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆโอเมก้า3คืออะไรโอเมก้า3คือกรดไขมันจำเป็นชนิดไม่อิ่มตัวร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นโอเมก้า3ดีอย่างไรช่วยเกี่ยวกับสมองลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอาการอัลไซเมอร์ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลดไตรกลีเซอไรด์และลดความดันโลหิตลดการแข็งตัวของเลือดช่วยลดอาการอักเสบต่างๆเช่นข้ออักเสบรูมาตอยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็งอาทิมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากลดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดอาหารที่มีโอเมก้า3สูง 1. เนื้อปลาเนื้อปลาทะเลเขตน้ำเย็นอาทิปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าปลาแฮริ่งปลาแมคเคอเรลปลาซาบะปลาเทล่าปลาไทยรวมทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดอาทิปลาทูปลาช่อนปลาอินทรีปลาเนื้ออ่อนปลาจระเม็ดขาวปลากระพงขาวปริมาณในการรับประทานแนะนำให้ทานอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้ง 2. พืชและถั่วต่างๆเช่นเมล็ดแฟกซิสวอลนัทคาโนล่าถั่วเหลืองเมล็ดฟักทองสาหร่ายและเคยขอบคุณครับ